นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจายอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องวันคริสต์มาสให้ฟังนะครับวันที่25่ธันวาคมของทุกปีเป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต เทศกาลที่วาเนี่ยก็คือเทศกาลคริสต์มาสครับเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24และ25ธันวาคมของทุกปีในบางประเทศคริสต์มาสอาจจะเริ่มก่อนหน้านั้นประมาณเดือนหนึ่งช่วงเวลานั้นเขาเรียกว่าแอดเวน์ซึ่งมาจากภาษาลาตินแปลว่ากำลังมา แล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันที่หัวราจารย์ทั้งสามคนที่มาจากทิศตะวันออกนั้นนำของขวัญมามอบให้แก่พระกุมารเยซูด้วยเหตุนี้ในคืนวันที่6มกราคมจึงเป็นคืนแห่งการมอบของขวัญในหลายหลายแห่งของโลกและเมื่อวันคริสต์มาสอันเป็นวันสุดยอดของเทศกาลมาถึงการเฉลิมฉลองก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ บ้านเรือนจะถูกตกแต่งให้สดใสอบอุ่นด้วยต้นคริสต์มาสที่ประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงามที่ใต้ต้นคริสต์มาสก็จะมีของขวัญวางเรียงเอาไว้มากมายประตูบ้านและขอบเตาผิงนี่จะถูกตกแต่งด้วยรีดกิ่งสนและฮอลลี่ในเดนมาร์กมีการประดับกิ่งเบิร์สด,ด้วยผลแอปเปิลสีแดงผลเล็กๆและคนแคระตัวจิ๋วๆที่เรียกกันว่าฟิเชอร์ ในนอร์เวย์และสวีเดนมีการทำสัตว์ตัวเล็กๆจากฟางแล้วก็ผูกด้วยริบบิ้นสีแดงเมื่อพูดถึงอาหารในวันคริสต์มาสจะมีอาหารพิเศษมากมายทั้งไก่งวงที่แสนอร่อยเนื้ออบก้อนโตขนมพายพุดดิ้งเค้กและคุกกี้เป็นร้อยๆชนิดที่ฝรั่งเศสมีการทำเค้กพิเศษเป็นรูปขอนไม้รสชาติเข้มข้น ที่เรียกกันว่าบูสเดอร์โนเอลหรือว่าขอนไม้คริสต์มาสและหลังจากอาหารค่ำที่แสนวิเศษผ่านไปนาทีอันระทึกใจก็มาถึงนั่นก็คือการแกะของขวัญน,นั่นเองคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่มีเรื่องให้พูดถึงไม่รู้เบื่อสำหรับใครก็ตามที่กำลังจะฉลองเทศกาลนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขกันมากๆ กิจกรรมในวันคริสต์มาสมีแต่สิ่งที่น่าเรื่องรมไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงแลกของขวัญแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสร้องเพลงคริสต์มาสไปจนกระทั่งถึงเอาถุงเท้าไปแขวนรอให้ซันตาครอสผู้อารีนําของขวัญมาใส่ไว้ให้วันคริสต์มาสมีความสำคัญก็คือเป็นวันประสูติของพระเยซูศาส,สดาของศาสนาคริสต์พระเยซูท่านเป็นชาวยิวประสูติในประเทศปาเลสไตน์ ซึ่งเดิมตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านานและมีนักปรา์ชาวยิวหลายท่านพยากรณ์ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาปลดแอกชาวยิวให้ได้รับอิสราภาพและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อพระเยซูป,ประสูติที่หมู่บ้านเบธเลเฮมแคว้นจูเดียมารดาของพระองค์ชื่อมารียซึ่งเรารู้จักกันในนามของแม่พระมาเรียบิดาของพระเยซูชื่อ โยเซฟมีอาชีพเป็นช่างไม้พระเยซูทรงพระปรีชาสามารถมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาสามารถโต้อตอบกับพระชาวยิวในด้านศาสนาได้อย่างฉาดฉานชีวิตในตอนต้นของพระองค์ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายทรงมีอาชีพเป็นช่างไม้ช่วยบิดาจนกระทั่งพระชนมายุราวสามสิบพรรษาจึงเสด็จออกประกาศคําสอนและทรงรักษาคนป่วยประเภทต่าง เช่นคนตาบอดง่อยเปลี่ยให้กลับเป็นปกติดังเดิมศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธที่นี้มาพูดถึงเรื่องต้นคริสต์มาสครับในสมัยโบราณต้นคริสต์มาสหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งอาดัมและอีฟไปหยิบผลไม้มากินแล้วก็ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ศตวรรษที่11 ชาวคริสต์มีการแสดงละครที่หน้าวัดถึงความหมายของคริสต์มาสแล้วก็เอาต้นไม้ต้นหนึ่งมาวางไว้ตรงกลางเพื่อประดับฉากแสดงถึงการกำเนิดบาปของอาดัมและอีฟต้นไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นสนเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดในประเทศการแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงศตวตรรษที่ส5บห้าพระสังฆราชหลายแห่งห้ามแสดง เนื่องจากการแสดงนั้นกลายเป็นการะลเล่นเหมือนกับลิเกล้อชาวบ้านล้อเลียนผู้ปกครองบ้านเมืองและาศาสนาซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการฉลองก็จึงสั่งห้ามชาวบ้านก็รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสดูละครสนุกสนุกแบบนี้อีกก็เลยไปสนุกกันที่บ้านของตนโดยเอาต้นไม้ที่ว่านมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปลิลขนมแล้วก็ของขวัญอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนั้นชาวเยอรมันยังมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือมีการจุดเทียนหลายเล่มเป็นรูปปิรามิดไว้ตลอดคืนคริสต์มาสโดยมีดาวของเดวิดที่ยอดปิรามิดซึ่งประเพณีที่จะแขวนของขวัญและขนมก็ได้รวมกับประเพณีของชาวเยอรมันนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่16โดยเอาเทียนมาไว้ที่ต้นไม้ซึ่งเป็นรูปทรงปิรามิดอันนี้เป็นที่มาของประเพณีปัจจุบัน ที่มีการแขวนของวันแล้วก็ไฟกระพริบไว้ที่ต้นคริสต์มาสแล้วก็มีดาวของเดวิดไว้ที่ยอดสุดของต้นไม้ประเพณีนี้เป็นที่นิยมช,มชมชอบของชาวตะวันตกอยู่มากแม้ว่าประเพณีการตั้งต้นคริสต์มาสมีความเป็นมาดังกล่าวชาวคริสต์ในสมัยนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่เพราะเห็นว่ามีความหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูกาล ซึ่งหมายถึงนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้าและนอกจากนั้นยังหมายถึงความสว่างของพระองค์เสมือนแสงเทียนที่ส่องไปในความมืดทั้งยังหมายถึงความชื่นชมยินดีและความสามัคคีที่พระเยซูเจ้าประทานให้เพราะต้นไม้นั้นเป็นจุดรวมของครอบครัวในเทศกาลนั้นทีนี้มาพูดถึงซานตาคลอสครับซานตาคลอสที่เรารู้จักคุ้นเคยและเห็นภาพกันจนคุ้นเคยเนี่ย เพิ่งจะมีกำเนิดมาเมื่อไม่เกิน200ปีนี้เองกลุ่มชนที่สร้างเรื่องราวของซันตาคลอสจนกลายเป็นตำนานสำคัญส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสก็คือชาวอเมริกันเชื้อสายดัสรุ่นบุกเบิกนั่นเองตำนานเล่าขานเกี่ยวกับซันตาคลอสเริ่มขึ้นในสมัยคริสต์ศตรวรรษที่4มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในหมู่บ้านไมราซึ่งสมัยก่อนนวนตั้งอยู่ระหว่างเกาะรรดกับไซปรัสแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเดมรี่ มีบ้านเรือนตั้งเรียงรายบนสันทรายใกล้ๆทะเลเมดิเตอร์เรนเนียนเด็กชายผู้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆนี่มีชื่อว่านิโคลัสชีวิตของเขาอยู่บนกองเงินกองทองเพราะว่าพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยไม่ช้าไม่นานพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมทรัพย์สินก็ตกเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่หน้าแปลกที่นิโคลัสกลับมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อคนยากคนจน ชอบแจกสมบัติช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นยังมีครอบครัวของชายชรายากจนครอบครัวหนึ่งกําลังมีปัญหาเรื่องบุตรสาวทั้งสามต้องการแต่งงานแต่ไม่มีเงินจัดพิธีให้สมเกียรติครอบครัวนี้ก็เลยตกอยู่ในความทุกข์อย่างหนักแต่เมื่อนิโคลัสทราบข่าวก็นำทองคำใส่ถุงสองถุง แอบย่องเข้าไปวางไว้ในบ้านของชายยากจนตอนดึกสงัดทําให้สองสาวได้จัดพิธีแต่งงานได้อย่างใหญ่โตสมความปรารถนาต่อมาถึงเวลาของบุตรสาวคนสุดท้องนิโคลัสก็นาถุงทองแอบมาหย่อนลงทางปล่องไฟในยามราตรีเหตุที่ต้องใช้ปล่องไฟก็เพราะคืนนั้นหน้าต่างทุกบานปิดสนิทจากพฤติกรรมของนิโคลัสเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่เด็กๆในสมัยต่อมา แอบนำของขวัญมาวางไว้ที่เตียงนอนของลูกๆในตอนกลางคืนแล้วก็บอกว่าซันตาคลอสนำของขวัญมามอบให้กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่ยกย่องซันตาคลอสให้ฝังอยู่ในจิตสำนึกของเด็กๆสืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและนี่คือตำนานความเป็นมากําเนิดซันตาคลอสบิดาแห่งวันคริสต์มาสนั่นเองเมื่อชาวดัสบางกลุ่มอพยพมาอยู่ในอเมริกาก็นำมาความเชื่อถือศรัทธาในนักบุญนิโคลัสนี้ติดมาด้วย ยังมีการเฉลิมฉลองวันเซนต์นิโคลัสกันทุกๆปีในเดือนธันวาคมและในที่สุดก็ได้มีการดัดแปลงผสมผสานเข้ากับความเชื่อของชาวอเมริกันเชื้อสายอื่นๆทางแถบตะวันออกของอเมริกาตำนานเซนต์นิโคลัสก็เลยมาผูกโยงกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซินเตอร์คลาสของชาวดัตต่อมาก็แผลงกลายเป็นซานตาคลอส แล้วก็มีบทบาทและหน้าที่สําคัญก็คือแจกของขวัญแก่เด็กๆในตอนเช้าตรู่ของทุกวันคริส,สต์มาสอย่างที่รู้ๆกันอยู่ทีนี้ภาพซันตาคลอสภาพแรกที่ปรากฏในโลกเนี่ยเป็นชายแก่ใจดีคราวขาวพุงพลุยใส่เฟอร์โค้ตตัวหนาสีแดงคลิบขาวหอบข้าวของพรุงพรังอย่างเช่นที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนั้นอันนี้เป็นฝีมือการวาด ผสมกับจินตนาการส่วนตัวของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าโทมัสเนสภาพแรกของซันตาคลอสก็ปรากฏเป็นครั้งแรกในนิตยสาร Harper อร์ l ินเล t เทรดวิกลีปี1863ครับต่อมาเรื่องราวของซันตาคลอสก็แพร่กระจายไปสู่คริสต์ศาสนิกชนในประเทศต่ตางๆทั่วโลกจนกระทั่งหลายๆประเทศสามารถสร้างตำนานที่มีรายละเอียดแบบ Exc l u s i v e เกี่ยวกับซันตาคลอสเป็นของตนเองเช่นซันตาครอสประเทศฟินแลนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเนี่ซันตาคลอสมีบ้านและออฟฟิศอยู่ที่เมืองโรวานียนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้รู้จักกันดีอยู่ในเขตแลบแลนด์แวนหนึ่งของประเทศฟินแลนด์แต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าซันตาคลอสจะอยู่ที่ไหนจะเป็นของชาติใดแก่นแท้หรือว่าสปิริตของความเป็นซันตาครอสก็คือความรักความเมตตากรุณา และความสดใสร่าเริงซึ่งเป็นของสากลสำหรับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ครับพงศาวดารกรุงรตัตนโกสิน์ได้จารึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญไว้หลายประการแต่มีเหตุการณ์สำคัญยิ่งใหญ่ เหนือประวัติศาสตร์ชนชาติใดในโลกอุบัติขึ้นในสมัยรัชกาลที่สเนื่องจากเป็นรัชสมัยที่สยามประเทศมีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินในคราวเดียวกันถึงสองพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงมีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์เสมอเหมือนเท่าเทียมกันทุกประการ เจ้าฟ้ามงกุฎหรือว่าอีกพระนามหนึ่งคือเจ้าฟ้าใหญ่ซึ่งต่อมาได้เป็นรัชกาลที่สทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าโดยทรงผนวดคืออุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดสมอรายแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาธิวัสซึ่งหมายถึงวัดที่พระราชาทรงผนวจำพรรษาอยู่ ระหว่างนั้นทรงเป็นพระองค์แรกที่เห็นความน้ำพันอย่างยิ่งของภาษาอังกฤษทั้งนี้ก็เพราะมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษส่งทัพเรือบุกยึดสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นไปแล้วด้วยแสนยานุภาพทางทะเลการรุกคืบจากสิงคโปร์สู่อ่าวไทยก็กินเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทรงทราบว่าไทยเราติดต่อค้าขายกับฝรั่งชาติต่างๆมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ในพงศาวดารไม่มีการจารึกเลยว่าคนไทยพูดภาษาฝรั่งได้ลุมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสิน์ถึงแม้ฝรั่งตะวันตกหลายชาติทรงทูตเข้ามาเจริญสัมพันธ์มัยตรีในสมัยรัชกาลที่สองและที่สก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคนไทยก็ยังพูดกับฝรั่งไม่รู้เรื่อง ต้องอาศัยปากชาวมาลายูเป็นล่ามแปลจากอังกฤษเป็นมาลายูแล้วก็แปลจากภาษามาลายูเป็นไทยอีกทีหนึง่งเผอิญล่ามมาลายูนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไรนะักการแปลหลายต่อนี่จึงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากทําให้คนไทยไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของโลกภายนอกเท่าที่ควรอาศัยเพียงคําบอกเล่าของพ่อค้าชาวจีนอินเดียแล้วก็มาลายูก็ไม่ค่อยชัดเจน เท่ากับสยามประเทศยังติดอยู่ในโลกเก่าแก่โบราณรู้ระแคะระคายเท่านั้นว่าทวีปเอเชียกำลังถูกมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมรุกรานอย่างหนักขณะที่รัชการที่สี่ทรงผนวดอยู่ที่วัดสมอรายนี้เองทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสังฆราชยวงบัปติสต์ปัเลกัวนักบวชฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอธิการ วัดคอนเซปซีอองหรือว่าวัดบ้านเขมรอยู่ติดกับวัดราชาธิวาสเคยไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนความรู้ในทางธรรมเป็นประจำครั้นทรงเสด็จมาเป็นเจ้าวาดวัดบรวรนิเวศก็ทรงอย่างทราบว่ามาหาอำนาจฝรั่งกำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไทยเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องด้วย การศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษยอย่างแตกฉานนี่จะช่วยสื่อสารทำความเข้าใจอันดีต่อกันได้ไม่นานต่อมาก็ทรงให้ในายแพทย์เจสซี่คารเวลมิชชันนารีอเมริกันซึ่งคนไทยเรียกกันว่าหมอหัสกันทำหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษที่วัดบวรอันเป็นสถานสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของสยามประเทศ หมอคัสเวลบันทึกในไดาอารี่เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2388มีความว่าวันนี้เริ่มสอนภาษาอังกฤษแก่เจ้าฟ้าที่วัดข้าพเจ้าสอนตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาในชั้นเรียนมี15คนหนึ่งในสมเป็นพระสงฆ์ที่เหลือเป็นชาวบ้านธรรมดาข้าพเจ้าสอนในวันจันทร์วันอังคาร วันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นักเรียนรุ่นแรกนอกจากมีเจ้าฟ้ามงกุฎหรือเจ้าฟ้าใหญ่ซึ่งต่อมาได้ครองราชแล้วก็ยังมีเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมคุนอิสเร่รังสรรซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงครองราชพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีฐานะเป็นรัชกาลที่สี่เสมอเหมือนกันทุกประการ อันเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ยิ่งกว่าประเทศชาติใดในโลกนับแต่อดีตปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตด้วยส่วนพระสงฆ์ที่หมอคัสเวลกล่าวถึงก็คือสมเด็จสมณะเจ้ากรมพระวชิรยาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังับปรินายกในสมัยนั้นปรากฏว่านักเรียนรุ่นแรกแตกฉานภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วมากดังมีบันทึกในไดาอารี่ของหมอบรัตเล เมื่อวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2389อันเป็นปีรุ่งขึ้นมีความตอนหนึ่งว่าเย็นวันนี้ข้าพเจ้ากำลังนั่งเรียนหนังสือไทยอยู่เงียบๆในห้องแต่ผู้เดียวได้ยินเสียงฝรั่งร้องทักมาจากระเบียงหน้าบ้านว่าฮัลโหลด็อกเตอร์ฮาวดูยูดูข้าพเจ้าลุกขึ้นไปดูอยากจะรู้ว่าคนอังกฤษที่ไหนมาแสดงความเป็นกันเองกับข้าพเจ้าเช่นนี้ ก็เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งรูปร่างสันทัดผิวคล้ำแต่งกายเต็มยศชุดนายทหารเรืออังกฤษไม่เอี่ยมห้อยกระบี่ด้ามทองยืนพึงผายอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านข้าพเจ้าเดินเข้าไปหากล่าวคำปฏิสันทานายทหารเรือผู้นั้นหัวเราะลั่นด้วยความชอบใจข้าพเจ้าเพิ่งจำได้ว่ามิใช่คนอังกฤษแต่อย่างใดทรงเป็นเจ้าฟวาน้อยนั่นเอง พระองค์ทรงชุดทหารเรืออังกฤษสั่งจากนอกมาถึงใหม่ๆแล้วก็เสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าทันทีทรงสนทนาปราศัยกันพักใหญ่ก่อนที่จะเสด็จกลับสแสดงว่าทรงเล่าเรียนเพียงหนึ่งปีเจ้าขวาน้อยซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ชาวอเมริกันอย่างหมอบรัตเล่ยังฟังไม่ออกว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งอังกฤษด้วยทรงแตกฉานภาษาอังกฤษรวดเร็วเป็นพิเศษ ไม่เพียงเท่านั้นเจ้าฟ้าน้อยยังทรงสั่งตำราปืนใหญ่มาศึกษาทรงแปลเป็นไทยให้คนอื่นได้อ่านด้วยอีกทั้งทรงนิพนธ์ตำราปืนใหญ่ขึ้นเองอีกเล่มหนึง่งทรงต่อเรือกลไฟซึ่งเป็นนวัตกรรมแปลกใหม่หน่าอัศจรรย์ในสมัยนั้นทั้งยังทรงดัดแปลงเรือธรรมดาเป็นเรือรบอีกหลายลำจากความรู้เกี่ยวกับปืนใหญ่ จึงทรงคัดค้านการตัดถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่สเมื่อแรกนวางผังถนนเป็นแนวตรงเข้าหาพระบรมมหาราชวังไม่มีคดโคง้งเป็นแนวให้ปืนใหญ่เล็งยิงโดยสะดวกเป็นผลให้ถนนเจริญกรุงต้องเบี่ยงแนวออกไปนอกจากทรงโปรดใช้ช้อนซ่อมอย่างฝรั่งแล้วยังทรงให้พิมพ์นามบัตรแจกพวกฝรั่งนับเป็นนามบัตรใบแรกของแผ่นดินสยาม ทรงให้พิมพ์ตำแหน่งพระองค์ในนามบัตรว่า second king of สยามเจ้าฟ้าน้อยทรงชื่นชมยอดวชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐมากเมื่อล่วงรู้ไปถึงประธานาธิบดียอดวชิงตันก็ทรงรูปและกระจกเงาแผ่นใหญ่มาถวายเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าน้อยตั้งนามพระราชะโอรสคือพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศมีนามเป็นภาษาอังกฤษว่ายอดวชิงตัน กระทั่งความทราบถึงพระกันรัชการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกริ้วเล็กน้อยอย่างเช่นคราวหนึ่งทรงสเสด็จพระราชดำเนินทางชนลมากคือทางแม่น้ำผ่านหน้าพระราชวังเดิมอันเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าน้อยทรงทอดพระเนตรเห็นธงชักไว้หน้าวางังตามแบบอย่างฝรั่งจึงทรงตรัสขึ้นว่านั่นเจ้าฟ้าน้อยเอาพระกริ้วขึ้นไปตากไว้ทาไม ลุถึงปีพุทธศักราช2400พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงส่งคณะทูตไปเจริญพระราชมัยตรีกับราชสำนักควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษมัมราโชไทยนักเรียนภาษาอังกฤษรุ่นแรกแห่งกรุงสยามเพิ่งจะเรียนได้สองปีก็ได้รับมอบหน้าที่เป็นล่ามหลวงซึ่งควีนวิกตอเรียทรงโปรดให้คณะทูตสยามเข้าเฝ้าเป็นพิเศษหลายครั้ง ครั้งหนึ่งขณะร่วมโต๊ะสเสวยน้ำชาควีนวิกตอเรียตรัสถามม่อมราโชไทยว่าเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนล่ามหลวงก็ทูลว่าเรียนจากฝรั่งในเมืองไทยการสอนภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลให้สยามประเทศเปิดโลกใหม่ได้กว้างมากขึ้นนี้ครูสอนภาษาอังกฤษคนแรกคือหมอคาสเวลไม่ขอรับสินจ้างรางวัลในการสอนแต่ทูลขอเปิดการสอนสาศาสนาคริสต์ใน วัดบวรเป็นเครื่องตอบแทนการทูลขอนี้เป็นการบังอาจอย่างมากเพราะเป็นการนำาศาสนาอื่นมาเปิดสอนในสำนักใหญ่ของาศาสนาดั้งเดิมฝ่ายเจ้าของบ้านซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขายินยอมเป็นอันขาดทั้งยังต้องมีโทษอย่างหนักชนิดยอมความกันไม่ได้แต่รัชการที่สี่ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนในพระพุทธศาสนา ทรงก่อตั้งธรรมยุทธนิกายขึ้นด้วยพระองค์เองเป็นที่เลื่อมใสของพุทธบริษัทอย่างกว้างขวางกลับทรงประธานอนุญ,ญาตให้หมอสอนศาสนาใช้ศาลาของวัดบวรฝั่งหน้าพระอุโบสถเป็นที่สอนศาสนาคริสต์ได้แสดงถึงความใจกว้างของศาสนาพุทธที่ไม่ถือว่าศาสนาอื่นเป็นคู่แข่งต้องกีดกันทั้งยังแสดงถึงน้ำพระราชหฤทยัยอันกว้างใหญ่ดุดห่วงมหาสมุทร ไม่แบ่งเขาแบ่งเราถือว่าทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดด้วยเหตุนี้เองบรรดามิชชันนารีได้นำพระเกียรติคุณไปเผยแพร่ยอย่างนา,นานาอารยะประเทศทำให้นักเรียนในยุโรปอเมริกาและอาเซียมีจดหมายทูลถามความรู้เกี่ยวกับสยามประเทศซึ่งรัชการที่สี่ก็ทรงตอบเดิดพระองค์เองปัจจุบันลายพระราชหัตทเลขานี้ยังหลงเหลืออยู่อีกหลายฉบับ เนื้อความสำคัญในสมัยรัชกาลที่สทั้งสองพระองค์ก็มีเพียงเท่านี้ครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ